EP 2นะฮะไม่รู้จะเอาวันไหนนะครับเพราะว่าหลายคนก็เรียกร้องมาแล้วเคยอยากดูบล็อก EP ที่2สักทีนึงก็เลยเลือกเอาวันนี้ครับวันสำคัญของยูเวนตุสดำเนินนะครับครบรอบ13ปีก็เดี๋ยววันนี้มาติดตามกันครับว่า1วันวันนี้ไม่อยากเก็บไว้คนเดียวอยากจะแชร์ภาพความประทับใจนี้ไปกับทุกๆคนนะครับได้ร่วมกันดูกันด้วยครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่า1วันของผมวันที่26ธันวาคม2561จะมีอะไรบ้างจะได้เจออะไรบ้างจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในวันนี้ไปชมกันเลยครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ 6:00 ครึ่งก็มวยก็เริ่มช่างหนักแล้วสิ่งที่ดีใจก็คือคู่มวยทุกคู่วันนี้ยังอยู่ครบนะครับตั้งแต่วันออกรายการวันแรกตอนนี้น้ำหนักก็มีมาเกินไปนิดหน่อยก็ไปวิ่งรถกันอยู่ก็คงจะไม่มีอะไรน่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะสำหรับคู่มวยทุกคู่ที่เราประกบไว้แต่แรกก็เป็นเรื่องที่ดีใจเป็นอย่างแรกแต่มันรู้ไหมว่าน้ำหนักก็จะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะบางคนก็มีมาเกินเยอะพอสมควรอาจจะมีวัดและกินปลาเนี่ยก็มาเกินอยู่หลายสี่ปอนด์สูตรที่เหลือก็คงไม่มีปัญหาก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าสุดท้ายจะมีการปรับน้ำหนักไหมหรือว่าจะเป็นน้ำหนักตามที่ออกไปกันแต่แรกมาลุ้นกันครับนี่ก็ขอทุกคนมานะวันนี้ผมสู้ตายถ้าวันนี้ผมชนะอีเซเว่นหรือยังนะครับเอาละครับในช่วงเช้าก็น่าจะเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคู่อยู่ครบนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือน้ำหนักก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากวันนี้นะครับสภาพบรรยากาศสภาพความพร้อมของนักมวยถือว่าก่อนการชกเต็มที่ 100% นะครับช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะมีการทำบุญเลี้ยงพระนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันสถาปนาครบรอบ73ปีของยูเวนตุสราชดำเนินนะครับเราจะเลี้ยงพระแล้วก็จะรวมไปถึงบรรยากาศของงานเลี้ยงนะครับก่อนที่จะมีมวยชกในช่วงเย็นก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศนะครับว่าจะมีผู้ใหญ่มามากมายขนาดไหนแล้วเดี๋ยวก็เจอใครเดี๋ยวจะเข้าไปทักทายนะครับแล้วก็จะฝากให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่รับชมอยู่ตรงนี้ก็รอติดตามนะฮะว่าจะได้คุยกับใครบ้างนะครับน่าสนใจมากวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมวยมาเพียบเลยครับดีนะครับก็73ปีแล้วนะครับเราว่าเรา2คนก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่จะพาสนามมวยราชดำเนินเดินต่อไปในภายหน้านะครับคาดหวังอะไรมั้ยครับวันนี้คาดหวังครับประตู1ประตู2ประตู3ควรจะปิดนะครับขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับพี่สาธุนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างที่จิตคาดหวังหรือเปล่านะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็สบายใจผมโอเคครับเดี๋ยวยินดีลุ้นกันครับThank you.
ครับผมในช่วงเช้าก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับทั้งการชะท่ำหนักทั้งพิธีการทั้งสงนะครับไหว้เจ้าที่เจ้าทางเรียบร้อยขอบุญบารมีเจ้าที่เจ้าทางบอกว่าวันนี้ขอให้จัดละเอียดขาดทุนเยอะนะครับแล้วก็ช่วงของการรับรางวัลก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คงจะเป็นช่วงเวลาของพักแล้วครับแล้วก็จะกลับมาทีก็คือช่วงมวยชกเวลา 18:30 แล้วผมจะต้องมาถึงสนามเร็วหน่อยเพราะต้องมาเซตสถานที่นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าเย็นนี้ความอลังการของเวทีมวยราชดำเนินจะเยอะขนาดไหนรถจะจัดตรงไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเย็นนี้มาดูกันนะครับว่าความอลังการของเวทีราชดำเนินครบรอบ73ปีจะขนาดไหนครับผมตอนนี้ก็ใกล้เวลาจะ18:00 นแล้วนะครับมูจะเริ่มเปิด18:30ความพร้อมวันนี้ก็อาจจะวุ่นวายหน่อยเพราะว่าคนเยอะมากนะครับคนเข้ามาในเวทีตอนนี้เต็มขนาดได้ขนาดไปหมดแล้วนะครับก็คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นอะไรดีๆที่กลับมาอีกครั้งสำหรับเวทีมวยราชดำเนินอาจจะเป็นความจริงก็ได้ที่เวทีมวยราชดำเนินจะไม่มีที่ยืนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถึงเวลาแล้วยอดจะจบที่เท่าไหร่แต่ผมเชื่อมั่นลึกๆนะคนแน่นขนาดนี้นะโอกาสที่จะปิดห้องตั๋วมีสูงครับWe'll be right back.
แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่กับพี่ชายที่น่ารักอีกคนหนึ่งนะครับวันนี้เข้ามาให้กำลังใจมาดูเป็นครั้งแรกไหมครับพี่สุกี้ครั้งแรกครั้งแรกเลยครั้งแรกในเวทีเรียนรู้เยอะมากวันนี้เรียนรู้อะไรเยอะมากรู้สึกยังไงบ้างครับความรู้สึกมันเยอะครับฟีลลิ่งนะฟีลลิ่งมันเยอะแล้วก็ผมขอยินดีมากขอบคุณยินดีมากแล้วผมว่าโบ๊ทเป็นรุ่นต่อไปเจเนอเรชันต่อไปที่จะนำมวยไทยไปถึงจุดต่อไปครับผมไม่ง่ายนะครับแล้วถ้าเกิดผมช่วยอะไรได้ในก็ต้องการอะไรจากวงการเพลงบอกครับผมไม่น่าปีหน้าได้ดูคอนเสิร์ตไปด้วยแล้วก็ดูมวยไปด้วยก็ได้จริง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 ปีหน้าผมจะจับมือพี่สุกี้แล้วจะทำให้มันดีแบบนี้ต้องเกิดความช่วยเหลือจากวงการเพลงครับผมความช่วยขอบคุณพี่ครับที่มาให้กำลังใจผมยินดีครับยินดีครับศิลปินในดวงใจคนนึงครับพี่สุกี้ครับผมขอบคุณครับวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ไม่ได้เกิดมาเลยเอาว่างี้ดีกว่าไม่ได้เกิดมาเลยวันนี้วันที่มีความสุขที่สุดไม่เคยคาดฝันว่าตัวเองจะทำสิ่งที่มหัศจรรย์ได้ขนาดนี้เพราะว่าในประวัติศาสตร์ขององค์การมวยไทยยอดสูงสุดคือ4.2 ล้านที่พ่อผมเคยทำเอาไว้วันนี้คือยอดที่มากที่สุดตั้งแต่เคยมีคนจัดมวยมาในประเทศนี้4.5 ล้านบาทขอบคุณทุกคนที่ยังมีค้างนะครับที่มาดูมาเชียร์มาให้กำลังใจซื้อตั๋วบางคนไม่มีตังค์ก็ให้กำลังใจในการที่ดูผ่านทีวีแล้วก็ซื้อตั๋วไม่ได้ก็ให้กำลังใจให้กับทางทีวีก็ดีใจมากๆเดี๋ยวปีหน้าถ้าเกิดมีโอกาสจะทำให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณจริงครับ